ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับวันนี้ครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่เคหะร่มเกล้ามาทำกิจกรรมนะครับในการแจกอาหารให้กับผู้เปราะบางแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่เม้งแล้วก็น้องนักแสดงนะฮะมาร่วมเข้าเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะพี่เม้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาในงานก็มาในงานการเคหะนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ค่ะวันนี้เป็นการมอบข้าวกล่องนะคะให้กับผู้ที่เดือดร้อนในสภาวะโควิดนี้ค่ะครับน้องนะฮะความรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมแจกข้าวกล่องให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดค่ะครับพี่เม้งกลับมาในเรื่องของคำถามบ้างดีกว่าในวงการบันเทิงนะฮะหลังจากสถานการณ์โควิดไปแล้วเนี่ยมีเจออุปสรรคอะไรไหมในกรุงไทยตอนนี้ค่ะปัญหาก็คือคนนะคะส่วนใหญ่แล้วมีงานแต่ไม่สามารถทำงานได้ตอนนี้ก็คือทางของสมาคมผู้กำกับอะค่ะก็รวมตัวกันแล้วก็ขอรายชื่อเพื่อจะส่งให้กับทางรัฐบาลด้วยเกี่ยวว่าเราขอให้ออกกองถ่ายได้50คนแต่ว่าเราจะทำการป้องกันอย่างดีมีการสวอปทุก72ชั่วโมงแบบประมาณหนังนอกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ออกกองถ่ายได้อย่างเอาง่ายๆอย่างพี่เงี้ยค่ะพี่อ่ะมีงานถึง4เรื่องที่มันคาอยู่แล้วยังไม่สามารถออกกองได้เนี่ยมีน้องเปิ้ลเป็นนางเอกถึง2 3เรื่องนะเปิ้ลเป็นนางเอก3เรื่องแล้วเป็นตัวร้ายเรื่องนึงถูกมั้ยแต่ไม่สามารถออกกองถ่ายได้เลยมันทำให้แบบว่าคืออย่างที่อ่ะมันก็ยังพอมีเงินรังนอนแต่มันก็เริ่มจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันมาระยะเวลาที่นานแล้วแต่น้องที่กินรายวันนะคะพวกช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอันนี้น่าสงสารมากซึ่งเป็นจุดที่คนไม่รู้ว่าพวกเราเดือดร้อนมันอยากให้ตรงนี้อยากให้รัฐบาลผ่อนปลนให้พวกเราออกกองถ่ายได้แต่พวกเราก็จะป้องกันตัวเพราะพวกเราก็รักตัวเองเนาะเราก็กลัวตายดังเราฉีดวัคซีนแล้วแต่ตอนนี้เราก็ป้องกันอย่างที่ไปไหนก็จะพกแอลกอฮอล์ตลอดเป็นกระพกตลอดแล้วก็ใส่ผ้าสีแมสไม่ยอมให้หลุดออกจากมืออะไรเงี้ยแล้วน้องล่ะฮะเจอปัญหาอะไรไหมช่วงโควิดก็เจออยู่ค่ะก็ถ้าอย่างหนูเป็นนักแสดงเนี่ยค่ะเขาก็ห้ามออกกองห้ามถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายไม่ได้ก็ต้องหยุดไปค่ะกองก็ต้องพักทุกคนก็ต้องแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูมีธุรกิจส่วนตัวคือมีร้านกาแฟก็ผลกระทบก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าคนไม่สามารถที่จะลงมานั่งที่ร้านได้ต้องส่งไปเท่านั้นนะคะอะไรเงี้ยก็ทำให้ยอดรายได้มันก็น้อยลงค่ะ